วิตเตอร์เดือดผุดแฮชแท็กแฮชแท็กเกรทวาเลนทอนดราม่าละอุพระเอกดังคอมเมนต์เหยียดเพศขึ้นท่านแฮชแท็กร้อนบนโลกทวิตเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแฮชแท็กเกรทวาเลนทอนซึ่งเป็นชื่อของพระเอกหนุ่มขวัญใจแฟนละครเกรทวาเลนทอนปันหากาลวัย37ปีซึ่งจุดเริ่มต้นของแฮชแท็กดังกล่าวเกิดจากการที่เจ้าตัวเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพการทำงานของแก๊ปจักรินนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องที่ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นแค่ขึ้นเรือยังหวานขนาดนี้หลักร่วมเฟรมกับแคร์วงวชิราโดยคอมเมนต์ที่เกรทวาเลนทอนได้เขียนถึงเพื่อนนักแสดงทั้งสองคนนั้นมีใจความว่าเรียบร้อยไม่ต้องเบ่งจากนั้นไม่นานเมื่อข้อความดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงลักษณะข้อความที่พระเอกหนุ่มเขียนขึ้นอย่างล้นหลามจนเป็นเหตุให้แฮชแท็กเกรทวาเลนทอนทะยานขึ้นสู่อันดับต้นๆของทวิตเตอร์ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วในขณะที่ทางด้านของเกรทวาเลนทอนก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวหรือชี้แจงใดๆเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลแก๊ปจักรินภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ